วัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำลูกแอปเปิ้ลนะคะสีแดงแบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะสามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ขั้วใบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะคะจะใช้เศษริบบิ้นก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าใครไม่มีดิ้นตัวนี้นะคะหรือใครจะใช้หลอดก็ได้นะคะตรงนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรมีไม้แหลมมีหลอดนะคะแล้วก็มีเหรียญค่ะส่วนตัวนี้นะคะดิ้นสีเขียวนะคะเราจะตัดมาไว้ทำขั้วใบนะคะตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรค่ะความยาวแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะเราจะมาไว้ทำขั้วใบตรงนี้นะคะเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เศษริบบิ้นทำได้นะคะตรงนี้หรือเพื่อนๆมีหลอดก็สามารถใช้หลอดได้นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีเขียวมาไว้ทำใบนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะตัดความยาวอยู่ที่2นิ้วค่ะนี้เราก็จะตัดมา2นิ้วนะคะเราจะพับครึ่งนะคะแบบนี้ค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะคะตัดนะคะแบบนี้เลยตัดโค้งนะคะตัดให้เขาโค้งนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะเราก็ตัดโค้งนะคะให้ได้รูปค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วก็จะได้ใบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราได้ใบแล้วนะคะแล้วก็จะตัดเศษริบบิ้นมาค่ะความยาวประมาณนี้นะคะฉีกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกริบบิ้นประมาณนี้นะคะฉีกริบบิ้นประมาณนี้แล้วก็จะมามัดกับใบนะคะแล้วก็ทำเป็นห่วงไว้นะคะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใบนะคะใส่เข้าไปค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะมัดแบบนี้นะคะเตรียมไว้รอนะคะส่วนตัวนี้นะคะส่วนดิ้นนะคะแล้วก็มัดเป็นปมเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยริบบิ้นที่ใช้ทำตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นตาลูกโป่งนะคะเบอร์2ค่ะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะตัดความยาวอยู่ที่เราจะตัดความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะ4เส้นค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งนะคะพับครึ่งริบบิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะแล้วก็ริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยเราจะขึ้นฐาน8นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ
แบบนี้เลยก็ล็อกริบบิ้นค่ะแล้วก็ดึงค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะจากนั้นเราจะได้ฐาน8แบบนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะ5เส้นค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกัน5เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะเส้นที่5ทับเส้นที่4นะคะเราจะได้ริบบิ้นทับกันนะคะด้านบน5เส้นแบบนี้นะคะด้านล่างเราจะเหลือริบบิ้นอยู่3เส้นนะคะเดี๋ยวเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างเขาก็จะหมดแล้วนะคะเขาจะมาโผล่ด้านหลังตรงนี้นะคะ3เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ด้านบนเหลือริบบิ้นแค่4เส้นนะคะตอนนี้มีอยู่5เส้นนะคะเราจะให้เหลือแค่4เส้นเราจะวางเส้นนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นนี้ลงมาวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยค่ะวางลงมาแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะปัด4เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้เราจะดันริบบิ้นตรงนี้ค่ะออกมาค่ะเราจะสอดริบบิ้นเข้าห่วงตรงนี้นะคะจะสอดริบบิ้น4เส้นเข้าห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3ห่วงที่4นะคะดันออกมานะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆดันออกมานะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะริบบิ้นเส้นแรกนะคะตรงนี้เส้นแรกนะคะสอดเข้าห่วงที่1นะคะสอดเข้าห่วงที่1ตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่2นะคะเส้นนี้เส้นที่2ก็สอดผ่านห่วงที่1มาโผล่ห่วงที่2นะคะแบบนี้เลยสอดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ให้มาโผล่ห่วงที่3นะคะสอดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่4นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2ห่วง3นะคะให้ริบบิ้นมาโผล่ห่วงที่4นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ให้ริบบิ้นเข้าโผล่มาตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นแบบนี้เลยยุ่งๆแบบนี้เลยนะคะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะเรียนเพื่อนจะไล่ดึงทีละเส้นก็ได้นะคะเราจะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาดึงในขั้นตอนนี้นะคะดึงทั้ง8เส้นค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะเราก็ดูริบบิ้นด้วยนะคะว่าบิดผิดรูปหรือเปล่านะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะด้านล่างด้านบนเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยเราจะพลิกด้านกลับมานะคะพลิกด้านกลับมานะคะเราก็จะจับริบบิ้นไว้ในมือ1เส้นค่ะจับริบบิ้นไว้ในมือ1เส้นนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะจับริบบิ้นไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะใช้มือซ้ายแล้วจับไว้นะคะแบบนี้นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นนะคะนับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะริบบิ้นด้านบนเราก็
จะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะเราจะริบบิ้นเส้นแรกนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพลาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องนี้นะคะช่องตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะเส้นที่2สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่2ค่ะเส้นที่3นะคะสอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจะยังหลวมๆนะคะพลิกด้านกลับมาดูค่ะแล้วก็จะไล่ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะค่อยๆดึงค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเราจะสอดริบบิ้นตามแนวริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่ C นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นเขาจะโผล่ช่องที่4นะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะแล้วก็สอดจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยริบบิ้นโผล่ช่องที่4นะคะ1 2 3 4ค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดึงอีกรอบหนึ่งนะคะให้เขากระชับนะคะแบบนี้ค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ช่องที่4นะคะสอดแบบนี้เลยค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะเก็บริบบิ้นนะคะโดยเราจะพลิกด้านกลับมานะคะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ค่ะสอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงนะคะค่อยๆดึงค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะพลิกด้านกลับมาดูด้านบนนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะตัดให้ชิดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาติดขั้วใบกันนะคะก็จะใช้ไม้แหลมนะคะสอดนำนะคะแบบนี้นะคะก็จะใช้หลอดนะคะใช้หลอดสอด
อดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินนะคะสอดเข้าไปในนี้ค่ะเอาดินสอดเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะให้เข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ตัดดินส่วนเกินตรงนี้ออกนะคะตัดดินออกนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะนำใบที่เรามัดไว้นะคะมามัดติดนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะมัดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมามัดติดขั้วใบนะคะสีแดงแบบง่ายๆสวยๆนะคะน่ารักนะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็จะใส่ในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะใช้แหนบช่วยดันลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็ติดขั้วใบนะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ